สวัสดีครับก็กลับมากับ The Shock Story อีกครั้งนะฮะวันนี้ผมมีเรื่องมานำเสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาลเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจุดเปลี่ยนสถานที่เป็นเรื่องเล่าที่ผมได้รับฟังจากน้องทหารประจำจุดก็ชื่อนี้คือชื่อเรื่องเลยนะฮะทหารประจำจุดในโรงพยาบาลของรัฐบาลเนี่ยบางที่จะมีน้องทหารเขาไม่ใช่รปภ.นะครับเขาจะเป็นน้องทหารที่เป็นผู้ที่คอยอำนวยความสะดวกสัก 4-5 ทุ่มผมลงมาไปซื้อของร้านสะดวกซื้อแล้วก็พอดีซื้อน้ำมาฝากน้องทหารเขาแล้วก็ไปยืนคุยกันพอน้องเขาหาที่จอดรถให้ผมก็เลยยืนคุยกับเขาเขาก็เล่าให้ฟังผมตอนแรกผมถามก่อนบอกนี่ต้องอยู่ทั้งคืนป่ะครับน้องเขาบอกอยู่ทั้งคืนพี่ผมเป็นทหารเกณฑ์อะไรเงี้ยผมก็อยู่ทั้งคืนที่นี่เขาอยู่กันมาเป็นทุกรุ่นอยู่แล้วต้องแบบมาประจำกะกันไปผมก็สงสัยบอกเอ้ยทางเข้าไม่เห็นจุดละหนึ่งคนทำไมจุดเนี้ยอยู่ใต้ตึกหนึ่งแล้วกันอยู่หน้าตึกนะฮะมันจะมีชานยื่นออกไปน้องก็จะนั่งอยู่ข้างหน้าข้างหลังก็จะเป็นศาลแล้วก็จะเป็นลานจอดรถสองฝั่งผมก็ถามว่าทำไมจุดนี้ต้องมีสองคนล่ะน้องเขาบอกว่าอยากรู้ไหมพี่พี่อยากรู้เขาก็เลยเล่าให้ฟังเรื่องทั้งหมดเป็นอย่างนี้ครับทุกจุดเนี่ยต้องมีทหารมาประจำจุดเพื่ออำนวยความสะดวกช่วยเหลือทุกอย่างรวมถึงดูแลความปลอดภัยไปด้วยในตัวก็วันนั้นมันมีทหารเกณฑ์ใหม่เข้ามาเขาก็มาอยู่จุดนี้แหละเมื่อก่อนจุดนี้ก็อยู่คนเดียวแล้วก็จะมีหัวหน้าคอยเดินตรวจก็มีจุดเนี้ยซึ่งเหมือนจะเป็นวัยรุ่นวัยขนองเขาก็แบบทหารนะครับก็ออกไปยืนสูบบุหรี่กันบ้างอะไรเงี้ยใต้ต้นมงต้นไม้ซึ่งผมลืมบอกไปว่าตรงใต้ตรงใต้ตึกเนี้ยจะมีต้นเหมือนว่าน่าจะเป็นต้นโพนะใหญ่มากโอ้สูงมากอยู่ข้างหน้าศาลประจำโรงพยาบาลข้างล่างถึบลงมาถึงจะเป็นที่นั่งเป็นป้อมเล็กๆนั่งได้สองคนนะสองคนเต็มเลยน้องเขาแบบเดินคุยกับจุดอื่นๆจุดกะอื่นว่าเฮ้ยโหแบบทำไมเราต้องมาอยู่ดึกๆอะไรเงี้ยมันใช่เรื่องเหรอแล้วเขาก็ออกไปสูบบุหรี่กับเพื่อนตามจุดอื่นแล้วก็เดินกลับมาที่จุดของเขาเขาก็อีกเดี๋ยวหัวหน้ามารีบกลับไปน้องเขาก็กลับไปเขากลับไปนั่งก็เป็นเหมือนคล้ายๆป้อมยามาลักษณะจะเป็นไม้ยื่นมาอย่างนี้แล้วก็มีหลังคากั้นแล้วเข้าถึงด้านซ้ายคือเข้าไปแล้วก็นั่งอย่างเงี้ยน้องเขาก็นั่งอยู่เขาบอกระหว่างนั้นน้องคนนี้นั่งอยู่เนี่ยมีคนเคาะมาจากด้านหลังของป้อมเคาะมาเขาได้ยินเขาลุกออกจากป้อมแล้วก็หันไปดูคือเดินออกไปนะฮะเดินออกไปอ้อมไปไม่เจออะไรเฮ้ยหรือแววหรือแววหรืออะไรโอเคไม่สนใจกลับมานั่งต่อนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไปอ่านเวลาดึกขึ้นเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งเวลานั้นในโรงพยาบาลยังเงียบน้องก็บอกเขาว่านั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ดีไอ้ป้อมยามเนี่ยมีเสียงตกดังปึ้งจากหลังคาที่เขานั่งผมก็ตกใจขยับตัวมาแล้วก็ก้าวมาไกลหน่อยเพื่อจะดูเฮ้ยแล้วบนหลังคาเพราะป้อมเนี่ยมันอยู่ใต้ต้นไม้เขาก็มองไปเขาไม่เห็นอะไรเริ่มใจไม่ดีเดินไปหาหัวหน้าก็บอกหัวหน้าเขาหัวหน้าของทหารนะครับบอกไอ้พี่ผมอย่างนี้พี่หัวหน้าพูดออกมาคำหนึ่งว่าเอ็งรู้ไหมที่นี่ที่ไหนแล้วที่นี่ก่อตั้งมาแล้วกี่ปีมีคนตายมากมายขนาดไหนคนเกิดก็มากและคิดว่าป้อมที่เอ็งอยู่หน้าศาลเนี่ยท่านเป็นใครเอ็งพูดอะไรก็สงบปากสงบคำหน่อยฐานเก่งคนนั้นฟังแล้วเฮ้ยหรือเราจะพูดอะไรไม่ดีไปแล้วพอน้องเขากลับไปอยู่ที่จุดของเขานะฮะหลังจากคุยกับพี่หัวหน้าแล้วเขาก็คิดในใจว่าเฮ้ยหรือว่าเราพูดอะไรไม่ดีไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่างเหอะเกิดมาไม่เคยเจอ20กว่าปีระหว่างนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งน้องก็เห็นเขามองจากป้อมไปเนี่ยตรงข้ามมันคือใต้ตึกมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าลิฟต์เป็นลักษณะผู้ชายผมยาวแต่ที่แปลกคือทั้งตัวเขาเนี่ยมันดูดำสนิทมันดำไปหมดเลยมันดำแบบเหมือนกับเข้มกว่าเสื้อดำชุดดำยืนอยู่หน้าลิฟต์เขาก็งงให้เขาก็มองไปดูนาฬิกาโอ้โหตีหนึ่งแล้วจะมาหาตอนนี้เขาไม่ให้เข้าเขาให้เข้าช้าสุดคือห้าทุ่มน้องเขาก็อย่าไปทำตามนะน้องเขาหยิบหวีขึ้นมาแล้วเขาก็หยิบสุกเหมือนกับจ้องมองว่าอะไรกะว่าถ้าเกิดจะกดลิฟต์ขึ้นไปเขาจะเดินไปหาผู้ชายคนนั้นก็ยืนนิ่งอยู่หน้าลิฟต์ซึ่งห่างกันมาสัก12-13เมตรน้องเขาก็สูบบุหรี่เขาก็จุดสูบไปได้2-3ครั้งเนี่ยผู้ชายคนนั้นที่อยู่หน้าลิฟต์เดินเข้ามาที่ป้อม
หาเขาลักษณะพอเข้ามาใกล้เนี่ยมันจะมีเสาไฟอยู่ใต้ต้นไม้ที่ผมบอกผู้ชายคนนั้นบอกกับน้องทหารคนนี้ว่าที่นี่ที่ไหนสูบบุหรี่ได้ยังไงเห็นป้ายไหมมีป้ายอยู่สูบได้ยังไงน้องเขาก็บอกเลยเดี๋ยวนะลุงมาเวลาเนี้ยลุงมาหาใครแล้วเนี่ยมันจุดของผมไม่ได้ไปดูในห้องผู้ป่วยลุงมายุ่งอะไรด้วยลุงก็บอกว่ากูเตือนมึงแล้วนะแล้วลุงเขาก็เดินอ้อมหมายถึงว่าอ้อมจากตรงป้อมนะฮะเขาอยู่หน้าป้อมเขาก็เดินอ้อมอย่างเงี้ยปุ๊บฐานยามก็แบบเฮ้ยนี่มันใครวะอะไรเงี้ยเขาก็เดินออกมาจากป้อมเลยลุกออกไปเหลียวเพื่อจะไปดักข้างหน้าพอน้องเขาออกไปเขาไม่เจออะไรทุกอย่างว่าเริ่มใจไม่ดีใช้วิทยุวอไปบอกเพื่อนเฮ้ยแบบตรงนั้นมีอะไรไหมทุกคนข้างหน้ามีอะไรมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยพอน้องเขาอยู่ด้านหลังของโรงทางเข้าโรงพยาบาลเลยมาเป็นเพื่อนหน่อยสิเพื่อนกับแซวมามึงกลัวเด้อันนี้ก็ไปพูดมาหน่อยระหว่างที่วอเสร็จน้องคนนี้ก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดอีกตอนนั้นใจเขาบอกไม่ดีละเขาก็นั่งสูบบุหรี่ปุ๊บตัวที่สองนะฮะบนตึกเขานั่งเขามองเขาเห็นอยู่ดีมีร่างนั่นกระแทกพื้นดังปั๊กต่อหน้าป้อมห่างสัก5เมตรเนี่ยคือรู้ว่าโดดมาจากตึกน้องก็ตกใจทิ้งบุหรี่วิ่งออกมาดูเฮ้ยคือลุงคนนั้นนอนอยู่กับพื้นน้องเขาตกใจอะไรไม่ถูกเพื่อนที่วอไปเรียกก็ยังไม่มาในจังหวะที่19เข้าไปดูเนี่ยลุงเขาลุกขึ้นมาคือบอกว่าอย่าสูบบุหรี่แล้วลุงเขาก็เดินถึงต้นไม้หลังป้อมปีนขึ้นไปเลยนั่นคือภาพสุดท้ายที่ทหารประจำจุดเนี่ยได้พบเจอพอเพื่อนเดินมาถึงก็คือเขาเป็นลมสลบอยู่มาปลุกปุ๊บเขาก็เล่าต่อกันมาว่าเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้จนทุกวันนี้จุดนี้จะมีทหารอยู่2นายประจำครับจะต้องอยู่จุดนี้อยู่หน้าศาลเขาจะไม่อยู่คนเดียวถ้าเกิดใครคุ้นกับสถานที่ที่ผมบอกลองสังเกตดูว่าจุดไหนครับที่มีทหารอยู่2คนมันจะไม่ปกติแล้วจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าศาลอันนี้ก็คือเรื่องสั้นๆจากน้องทหารที่เขาเล่าให้ฟังแต่เรื่องเล่าต่อกันมาเพื่อเป็นข้อเตือนใจว่าเวลาไปไหนทำอะไรเคารพสถานที่เคารพหน้าที่การงานของตัวเองแล้วจะไม่มีปัญหานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับมาสิใกล้เข้ามาล้อมวงเข้ามาแล้วผมจะพาคุณไปฟังตำนานจุดเทียนสร้างบรรยากาศปิดไฟกันซะขยับใกล้เข้ามาถ้าคุณอยากจะฟังมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาของมหาวิทยาลัยจากดินแดนล้านนาเรื่องมีอยู่ว่าหลายสิบปีย้อนไปนักศึกษาน้องใหม่ทุกคนต้องอยู่หอหญิงหอแปดแต่ละห้องอยู่กันเป็นแฝดไม่ได้แปลกหรือเรียกอีกแบบว่าไม่รู้เมนแล้วเรื่องราวก็เกิดจากเห็นรุ่นพี่ชอบน้องคนหนึ่งพิเศษอยากจะพาน้องออกเดทอยากให้น้องได้ลองสังเกตแล้วอยู่ภายรุ่นพี่คอยมาเกี่ยวมารับน้องไปเที่ยวสนิทสนมกลมเกลียวทุกเย็นวันศุกร์รุ่นพี่มารอรับแล้วก็พาน้องกลับมาส่งเย็นวันอาทิตย์ห้องสีชมพู